สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารนะครับแล้วท่านสามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับพาไปเที่ยวมาแล้ว170ครั้งคือครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งนี้ขอพาไปต่อที่ดินแดนแต้จิ๋วในเมืองจีนนะครับโดยจะพาไปข้ามสุดยอดสะพานลอยพันปีแล้วไปเดินเล่นในเมืองเก่าแต้จิ๋วครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจากที่เล่าเมื่อครั้งที่แล้วว่าชาวจีนที่ออกไปพ้นทะเลนั้นเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคนแต้จิ๋วไปมากที่สุดแล้วคนแต้จิ๋วที่ไปมากนั้นเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยก็เป็นพวกแต้จิ๋วเหมือนกันเขาบอกว่าจีนแต้จิ๋วในโลกทุกวันนี้ประมาณ 6-7 ล้านว่ากันว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านคนแต้จิ๋วทำไมเขาถึงได้ออกไปกันเยอะมากอันนี้ตั้งไปโจทย์ไว้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะที่หัวใจของแต้จิ๋วเพราะนัดนี้ผมพาจะไปลงเอยกันที่เมืองเก่าแต้จิ๋วซึ่งตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อพ.ศ.800พ.ศ.800กว่าๆตอนนี้2560ก็เกือบ 2,000 ปีเนาะทำไมคนแต้จิ๋วเขาถึงเดินทางออกไปข้างนอกกันเยอะมากว่ากันว่าในโลกนี้ทุกวันนี้มีแต้จิ๋วอยู่ประมาณ27ล้านอยู่ในแผ่นดินใหญ่20ล้านออกไปข้างนอกเนี่ย7ล้านอยู่ในประเทศไทยเนี่ย 4-5 ล้านคนนะครับแต้จิ๋วเนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ปลายสุดทางด้านตะวันออกเฉียงใต้และก็ริมฝั่งทะเลนะครับชื่อว่าแต้จิ๋วเขาบอกว่าแปลว่าคลื่นแปลว่าน้ำขึ้นน้ำลงเพราะดินแดนแห่งทะเลดินแดนแห่งคลื่นแล้วคลื่นที่ว่านี่มันขึ้นมันลงมันซัดนะครับเพราะฉะนั้นแต้จิ๋วเนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ชายฝั่งทะเลเจอไต้ฝุ่นเจอมรสุมเจอน้ำท่วมเจอภัยพิบัติจากคลื่นลมมากที่สุดแต่นั่นแหละด้วยความที่อยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็ออกมาที่กึ่งๆมาทางใต้หน่อยก็เลยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากชาวแต้จิ๋วเขาบอกว่าทำนาเกลือมีชื่อเสียงเรื่องทำนาเกลือทำผักดองรวมทั้งทำน้ำปลาด้วยแล้วก็ออกทะเลไปหาของดีจากทะเลรวมทั้งอาหารทะเลมาแล้วก็เหนือขึ้นไปในย่านแผ่นดินก็ทำนาคนแต้จิ๋วนิยมทำนาคล้ายๆคนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแต้จิ๋วเนี่ยแม้จะมีภัยพิบัติมากแต่เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากเหมือนกันเอาความอุดมสมบูรณ์มากของแต้จิ๋วเขาบอกว่าถ้าหากว่าแต้จิ๋วเนี่ยนะไม่มีน้ำท่วมหมูที่แต้จิ๋วก็จะใส่ตุ้มหูทองก็ว่ากันงั้นหมูแต้จิ๋วก็ใส่ตุ้มหูทองได้ถ้าไม่มีภัยพิบัติเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต้จิ๋วถึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าด้วยความเป็นยุนชายฝั่งคนที่นี่ก็เดินทางเก่งฉะนั้นคนแต้จิ๋วก็เป็นนักเดินเรือนะออกไปค้าขายไกลพอไปออกค้าขายไกลก็ทำให้มีความมั่งคั่งนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีแต่ที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือว่าด้วยความที่เป็นเมืองอยู่ชายแดนเนี่ยมันเลยอยู่ไกลปืนเที่ยงหลังจากคราวที่แล้วผมบอกจินซีมาผนวกดินแดนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเขตของจีนได้แล้วเนี่ยจนมาถึงเวลามีเหตุใช้คำมีเหตุในจีนแผ่นดินใหญ่ภาคกลางหรือภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคราชวงศ์ซ่งยุคราชวงศ์หยวนยุคราชวงศ์ชิงนะครับเป็นยุคที่รวมทั้งราชวงศ์หมิงด้วยนะครับเป็นยุคที่เกิดการรบราฆ่าฟันแล้วก็ทางเหนือเนี่ยบุกขึ้นมาคนจีนส่วนใหญ่ก็อพยพลงมาอยู่ทางใต้แต่บางขณะเนี่ยพอราชวงศ์หยวนคือมองโกลกับราชวงศ์ชิงตั้งหลักได้หรือแม้กระทั่งราชวงศ์หมิงเหม็งก็ตามเนี่ยครับตั้งหลักได้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแต้จิ๋วเนี่ยเป็นดินแดนของพวกซู่ฮั่นน่ะหรือพวกต่อต้านราชวงศ์หมิงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้ส่วนกลางเนี่ยมองแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินคล้ายๆไม่จงรักภักดีใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็มีข้อกติกา 3-4 อย่างเช่นอันที่1ห้ามออกทะเล2ให้อพยพออกจากดินแดนริมทะเลให้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินลึกเข้ามาเป็นเขตภูเขาก็ทำให้คนแต้จิ๋วเนี่ยเดือดร้อนมากและที่สำคัญก็คือยุคที่ฝรั่งเข้ามาบุกรุกญี่ปุ่นมาบุกรุกเนี่ยครับคนจีนก็อพยพไปไหนไม่รู้ที่นี่จึงกลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติขนาดเดียวกันก็มีภัยสงครามเข้ามาเนืองๆแล้วบางครั้งก็มีโรคระบาด
ด้วยเหตุนี้ครับคนแต้จิ๋วจึงไม่อยู่ดีกว่านะหลบหนีออกเดินทางไปอันนี้คือคำตอบว่าทำไมคนแต้จิ๋วถึงได้ออกเดินทางกันเยอะมากเราก็จะไปลองดูซิว่าตรงเมืองแต้จิ๋วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ผมเองในฐานะที่มีเลือดแต้จิ๋วด้วยก็อยากจะไปนะกงผมเนี่ยก็ต้องเดินผ่านแต้จิ๋วเนี่ยเมื่อ130ปีที่แล้วตอนเดินทางมาเมืองไทยมาเมืองนครเนี่ยก็ต้องผ่านเมืองเก่าแต้จิ๋วเนี่ยเพราะบ้านเกิดของกงผมอยู่เหยี่ยวเพ่งเหยี่ยวเพ่งเนี่ยเหนือจากแต้จิ๋วเข้าไปอีกอยู่ชายแดนติดกับฟูเจียนฮกเกี้ยนนะครับต่อกับแค่นะครับฉะนั้นเวลาจะออกเดินทางจากเหยี่ยวเพ่งก็ต้องมาที่แต้จิ๋วจากแต้จิ๋วก็ออกไปที่แถวๆชายทะเลก็ใกล้ซัวเถาที่คราวที่แล้วพาไปฉะนั้นการไปแต้จิ๋วคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยมีโจทย์หนึ่งเขาบอกคนแต้จิ๋วเนาะมีอัตลักษณ์ 3-4 อย่างอันที่1ก็คือเขาว่านะคนแต้จิ๋วเนี่ยจะต้องคาดผ้าขาวม้าเขาเรียกผ้าขาวม้าว่าผ้าซักอาบเหมือนบ้านผมเลยบ้านผมก็เรียกผ้าซักอาบถามว่าทำไมคนแต้จิ๋วใช้ผ้าขาวม้าเขาบอกว่านะอาจารย์ถาวรเขียนไว้บอกว่าก็เพราะพวกแต้จิ๋วเนี่ยมาเมืองไทยแล้วมาเห็นคนไทยใช้ผ้าขาวม้าแล้วก็เลยเอาไปใช้ด้วยเอากลับไปก็เลยเอาไปใช้จนเขาบอกถ้าใครเป็นแต้จิ๋วก็ต้องมีผ้าขาวม้าแล้วถ้าหากว่าแต้จิ๋วคนไหนเขียนผ้าขาวม้าก็ต้องไปเสียมล้อมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองคือต้องหิ้วตะกร้าคนแต้จิ๋วเนี่ยจะหิ้วตะกร้าคาดผ้าขาวม้ามีหนมเข่งพกไว้กินหรือไม่ก็กินมีชาเฉพาะของเขาผมเนี่ยตั้งใจก็จะไปหลายอย่างเนาะอยากไปดูแต้จิ๋วการไปครั้งนี้เรามีเวลาไปก็1วันเต็มๆนั่งรถออกจากซัวเถาพอไปถึงแต้จิ๋วเนี่ยโอ้เมืองแต้จิ๋วเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใหญ่แม่น้ำหนึ่งซึ่งโอ้โหเขาบอกมันแม่น้ำกว้างแล้วก็เชี่ยวกรากนะชื่อแม่น้ำหานเจียงแม่น้ำเนี่ยก็ไหลต่อไปจนถึงซัวเถาแล้วก็ไปออกทะเลที่จางหลินที่ซัวเถาพอไปถึงเมืองเก่าแต้จิ๋วก็เห็นแม่น้ำหานเจียงเป็นแม่น้ำใหญ่มากเลยแล้วเห็นสะพานหลายสะพานแต่เป้าหมายที่เราจะไปอีกคือเซียงจื่อหรือบางแห่งเรียกสะพานกวางจีเพราะเขาบอกว่าถ้ามาถึงกวางตุ้งก็ต้องไปให้ถึงแต้จิ๋วแต่ถ้าไปถึงแต้จิ๋วแล้วก็ต้องถึงเซียงจื่อเกี้ยก็คือต้องไปถึงไอ้สะพานนี้แหละถามว่าสะพานนี้มันสำคัญยังไงเป็นสะพานโบราณ1ใน4ของจีนที่ยังคงเหลืออยู่และเป็นสะพานสำคัญมากเป็นมรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินจีนสะพานเซียงจีเรียกชื่อไม่เคยถูกเสียทีนะครับสะพานเซียงจื่อหรือเซียงจื่อเกี้ยเนี่ยนะครับหรือสะพานกวางจีตอนที่เราไปถึงนะรถก็จอดที่สะพานนี้นะครับดูแล้วก็มันยังไงกันเนี่ยเขาบอกงี้ครับว่าสะพานนี้เนี่ยมีการตกลงที่จะสร้างกันมานานแล้วแล้วสร้างเสร็จเมื่อประมาณสะพานนี้สร้างเสร็จเมื่อ800ปีที่แล้วแล้วแม่น้ำตอนนี้มันกว้าง500เมตรกว้าง500เมตรก็ครึ่งกิโลเนาะถามว่าเมื่อ800ปีที่แล้วเขาสร้างยังไงจริงๆอ่ะมนุษย์แหละสร้างแต่เขาบอกมีเทพกับอรหันต์มาช่วยกันสร้างผมพูดสั้นๆแล้วกันที่เขาถือเป็นอัศจรรย์ของสะพานนี้และเป็นไฮไลท์ของสะพานนี้ก็คือเป็นสะพานที่มีต่อหม้อ28ต่อหม้อแล้วก็ประมาณ100เมตรเนี่ยนะครับเขาเอาเรือไปจอดไว้18ลำแล้วมีไม้ทอดบนเรือทั้ง18ลำนั้นเพื่อข้ามช่วงกลาง100เมตรมีต่อหม้อ24ต่อหม้อ2ฝั่งนะครับก็สมผมไม่ได้นับก็ฝั่งละ12ต่อหม้อแล้วที่เท่กว่านั้นก็คือทั้ง12ต่อหม้อเนี่ยเขาพาดด้วยหินแกรนิตผมเห็นหินแกรนิตแล้วแผ่นเบลอเลยหินแกรนิตเขาไม่แพ้หินแกรนิตที่สร้างพีระมิดที่อียิปต์นะครับหินแกรนิตเขาแผ่นเยอะถามว่ามาไงก็คงจะกระเทาะมาจากฟูเจียนแล้วก็ใส่เรือมานะครับแล้วก็มายกไม่รู้ยกด้วยวิธีไหนนะครับยกวางบนต่อหม้อแล้วบนแต่ละเสาต่อหม้อเนี่ยเขาสร้างเป็นอาคารนะเป็นอาคารเป็นศาลาด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่แตกต่างทั้ง24หลังโอ้เดินแค่เดินดูพื้นก็ตื่นตาแล้วพอเดินดูแต่ละอาคารบนต่อหม้อทั้ง24หลังเนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับแต่ที่สำคัญกันนึงพอสุดที่ต่อหม้อสุดท้ายก่อนที่จะถึงช่วง100เมตรที่เขาบอกว่าเป็นสะพานที่เขามีนวัตกรรมก็คือเขาทำเป็นสะพานเปิดได้เปิดยังไงสมัยโบราณนะเมื่อ800ปีที่แล้วเขาใช้เรือ18ลำมาจอดเรียงกันแล้วก็มีขึงเนาะมีขึงเชือกขึงโซ่เรือทั้ง18ลำเนี่ยต่อกันแล้วก็มีไม้พาดบนเรือแล้วก็ที่ลำที่9กับลำที่9ของทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาก็มีขั้วมัดไว้จังหวะที่เขาจะเปิดเขาก็เปิดแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลแล้วเรือที่
มีไม้สะพานพาดก็เปิดท่านนึกออกนะก็เปิดได้แล้วก็การสัญจรก็ผ่านไปมาได้พอถึงเวลาปิดก็ชักลากมีคงมีรอกเนาะชักลากมาปิดแล้วก็สัญจรทางสะพานก็ได้สัญจรทางน้ำก็ได้เขาถือว่าเป็นสะพานที่ถือเป็นมรดกของชาติใช้เวลาสร้างตั้ง57ปีสะพานนี้เนี่ยผ่านระยะเวลามา800ปีบางช่วงก็ทรุดโทรมเนาะบางช่วงบนตอม่อก็มีคนมาสร้างบ้านอยู่แล้วก็เมื่อไม่กี่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเทคโนโลยีใหม่มาแล้วเราสร้างสะพานใหม่ดีกว่าให้รถข้ามได้เลยนี่ตอนนี้มันได้แค่คนเดินข้ามใช่ไหมครับให้รถข้ามได้เลยก็เตรียมการที่จะทำรถข้ามปรากฏว่าชาวจีนพ้นทะเลครับชาวจีนพ้นทะเลคือจีนแต้จิ๋วอะซึ่งไปอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่สิงคโปร์โดยเฉพาะอยู่ที่เมืองไทยนะบอกว่าไม่เอาอยากจะรักษาให้เป็นแบบเก่านี่แหละแบบเก่าที่บรรพชนเคยมาผ่านได้ไหมถ้าอยากจะสร้างสะพานไปสร้างตรงอื่นตรงนี้เนี่ยพอดีที่หัวสะพานฝั่งเมืองเก่าเนี่ยมันมาถึงก็เจอประตูเมืองเก่าเลยก็เดินเข้าประตูเมืองไปเลยนะครับปรากฏว่าคนจีนจากทั่วโลกจีนพ้นทะเลรวบรวมเงินมาไม่รู้กี่ร้อยล้านหยวนเอามารวบรวมแล้วก็บูรณะสะพานให้เป็นแบบเดิมได้อันนี้แหละครับคือชื่อเสียงของสะพานรวมทั้งความเอาจริงเอาจังของคนแต้จิ๋วทั้งในแผ่นดินและคนแต้จิ๋วที่ไปไกลช่วยกันบูรณะสะพานสำหรับผมเนี่ยนอกจากมาเดินข้ามสะพานแล้วเนี่ยคือแต้จิ๋วเนี่ยเขามีของดีเนาะของดีของแต้จิ๋วที่ผมบอกไปแล้วนอกจากอัตลักษณ์คือมีผ้าขาวม้ามีตะกร้าแล้วก็มีน้ำแข็งมีอะไรก็ตามเนี่ยคนแต้จิ๋วเนี่ยขึ้นชื่อหลายเรื่องเลยนี่ขึ้นชื่อเรื่องงานเซรามิกส์ขึ้นชื่อเรื่องผ้าปักนะครับขึ้นชื่อเรื่องงานไม้สลักผมก็เอ๊ถ้าเราเจออะไรเนาะสักหน่อยก็ดีปรากฏว่าบนศาลาหัวตอหม้อแต่ละหลังเนี่ยเขาทำเป็นหอแสดงงานหัตถกรรมชิ้นเยี่ยมของแต้จิ๋วก็เราก็ไปถึงก็เดินก็พักดูนู่นดูนี่ดูนั่นปรากฏว่ามีซุ้มหนึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งมายืนขายไม้แกะสลักมีรูปกวนอูอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นคนแกะซึ่งเป็นศิลปินมีชื่อเสียงเขาเองก็หัดเรียนแกะด้วยเป็นรูปกวนอูโอ้โหผมนี่ถูกใจมากเพราะว่ากงผมนะไปจากแต้จิ๋วไปจากเหี่ยวเพ้งเนี่ยเป็นคนเชิญป้ายศาลเจ้ากวนอูไปตั้งศาลเจ้ากวนอูที่เมืองนครนี่เรามาที่สะพานหน้าเมืองแต้จิ๋วเจอรูปกวนอูแกะจากไม้หอมโดยศิลปินมีชื่อธรรมดาครับเชิญกลับมาเมืองนครก็คือกลับมาประเทศไทยด้วยนี่คือความประทับใจของสะพานเซียงจือที่หัวสะพานเซียงจือด้านนอกเมืองเนี่ยเขามีศาลบูชาหานอี้เขาเรียกว่าหานหวนกงหานหวนกงหรือหานอี้หานอี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนาะของจีนแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากอยู่ในเมืองหลวงแต่มีจังหวะหนึ่งนะฮะที่ฮ่องเต้เนี่ยเกิดอยากจะจัดงานเฉลิมฉลองทุกท่านคงจำได้นะข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ที่วัดฝ่าเหมินและเคยมาจัดแสดงที่พุทธมณฑลประเทศไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าฮ่องเต้อยากจัดงานเฉลิมฉลองพระธาตุข้อนิ้วพระหัตถ์ที่วัดฝ่าเหมินเป็นการใหญ่ปรากฏว่าหานอี้เนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทัดทานฮ่องเต้บอกว่าอย่าจัดให้มันฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองฮ่องเต้เคืองครับในประเทศหานอี้ให้ออกมาดูแลเมืองแต้จิ๋วให้มาเป็นเจ้าเมืองแต้จิ๋วหานอี้เนี่ยมาอยู่ดูแลเมืองแต้จิ๋วอยู่แค่7เดือนเนาะแต่แล้วเดินทางมา70วันกว่าจะถึงแล้วมาอยู่แค่7เดือนพอดีพอมาอยู่แล้วเปลี่ยนฮ่องเต้ครับแล้วฮ่องเต้องค์ใหม่อภัยโทษเรียกหานอี้ให้กลับไปรับใช้อยู่ในกรุงต่อแต่หานอี้เนี่ยมาอยู่ที่นี่แค่7เดือนเนี่ยนะเขาว่าโอ้ยสร้างคุณูปการการพัฒนาเขาบอกสะพานกวางจีหรือเซียงจือเนี่ยเสร็จได้ก็เพราะหานอี้เนี่ยแหละนะครับมาช่วยประสานขอเทพมาช่วยค่ะแต่เขาบอกว่าหัวใจคือเนื่องจากแต้จิ๋วผมเล่าแล้วเป็นเมืองที่แดนไกลนะพอหานอี้มาถึงโอ้คนแต้จิ๋วไม่ได้เรียนวิชาหานอี้เนี่ยมีเป็นผู้มาฟื้นฟูการเรียนการศึกษาให้กับคนแต้จิ๋วอย่างจริงจังตั้งโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาจนหลังจากนั้นเนี่ยเมืองแต้จิ๋วเนี่ยคนแต้จิ๋วจึงเป็นกลุ่มคนที่มีวิชาและปราดเปรื่องด้วยไม่ใช่เป็นคนแดนไกลบ้านป่าเมืองเถื่อนเขาเลยนับถือหานอี้มากยกให้เป็นเทพนะครับแล้วก็สร้างศาลหานอี้ไว้ศาลหานอี้เนี่ยเท่าที่เราศึกษาเนาะเป็นอุทยานใหญ่มีหอมีซุ้มประตูผ
พอดีวันนั้นไปถึงเขาบอกวันนี้เขาปิดนะครับแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปผมเองได้ไปแค่ดูแค่ประตูก็เลยไปน้อมคารวะถึงหานอี้ต่อจากหานอี้แล้วก็ข้ามสะพานตามที่ผมเล่าแล้วนะครับข้ามสะพานพอสุดสะพานนะครับโอ้ยลืมเล่าไปอีกเรื่องนึงนะสะพานนี้เขาบอกเขามีควาย2ตัวด้วยนะครับมีการหลอกควายสำริดติดที่กลางสะพานแล้วก็มีปีนึงมีอุทกภัยควายหายไปตัวตอนนี้เหลืออยู่อีกตัวนึงใครๆไปมาก็จะต้องไปจับจมูกไปลูบไปขอลาบขอโชคผมไปเนี่ยรอคิวไม่ไหวเลยจับแค่ก้นก็พออันนั้นก็คือเรื่องควายคู่ที่สะพานกวางจีนะครับพอสุดสะพานนะครับพอสุดสะพานอู้เห็นประตูเมืองแต้จิ๋วเก่าใหญ่โตโอฬารจริงๆนะครับสูงลิบๆเลยเที่ยวกับเมืองที่ซีอานได้ไหมเนี่ยเที่ยวกับที่เทียนอันเหมินได้ไหมผมว่าพอๆกันนะครับก็ถือว่าแต้จิ๋วไม่ใช่เมืองเล็กอะซุ้มประตูใหญ่มากพอลอดเข้าไปซุ้มประตูเมืองเนี่ยที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าพอลอดซุ้มประตูเมืองปรากฏว่าที่พื้นตรงประตูเมืองด้านในเมืองนะครับเขาแกะทำเป็นแผนที่ของเมืองแต้จิ๋วโบราณเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเลี้ยวไปทางนี้ไปนั่นคือไม่ต้องไปดูแผนที่บนบอร์ดอ่ะจะเป็นแผนที่อยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วก็เดินแล้วก็อ่านออกตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้ไปทางนี้ไปนั่นแล้วมีชื่อมีจุดท่องเที่ยวมีอะไรเสร็จผมว่าอันนี้ดีมากเลยเพราะเวลาผมพาใครไปเที่ยวเนี่ยเวลาผมจะลากแผนที่เนี่ยผมต้องเอาไม้มาลากบนดินบนทรายนี่ถ้าเป็นพื้นที่ปูนเราก็ลากไม่ได้อีกนะครับลากบนกระดาษมันก็เล็กเกินอันนี้ผมว่าประทับใจมากแต่ที่ตื่นเต้นสุดๆคือตอนแรกเราไปเดินเมืองเขาแต้จิ๋วเขาบอกมีถนนคนเดินนะปรากฏว่าเขาบอกว่าเดินกันไปนะแล้วก็กลับมาเจอที่ประตูมักกุเทศพาไปซักบอกขอเปลี่ยนใจเพราะว่าน่าจะหลงแล้วก็จะรวมตัวคนไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้เดินไปจนสุดแล้วก็ไปจุดนัดพบกันที่สตาร์บัคเพราะว่ามันจำง่ายเพราะถ้าบอกเจอประตูเมืองหรือไปเจอประตูอื่นมันงงไปหมดนะครับแต่ที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คือว่าตลอดทางที่เดินเข้าไปเมืองเนี่ยมันเขาไม่เก่าตามที่ผมบอกแล้วว่าเมืองนี้เนี่ยมีอายุประมาณพันกว่าปีแต่แน่นอนครับมันก็พังไปบ้างอะไรบ้างเท่าที่พอเข้าไปถึงเนี่ยอาคารที่เห็นเนี่ยเป็นอาคารแบบอาร์ติโคแหละก็คือเป็นอาคารราวๆยุคที่ฝรั่งเริ่มเข้ามาทำการค้ามาประมาณเอาว่าประมาณ100ปีที่แล้ว 7-80 ปีที่แล้วตึกส่วนใหญ่เป็นตึกหมดแล้วนะครับเป็นอาคารแบบรุ่นอาร์ตเดโคก็คือมีตกแต่งประดับเล็กๆน้อยๆไม่ได้วิจิตรอะไรแต่ความอึ้งของผมก็คือว่าเขาสร้างซุ้มประตูเมืองอ่ะเหมือนประตูโทริญี่ปุ่นหรือบ้านเราก็มีซุ้มประตูที่ปากทางใช่ไหมแต่ไม่ใช่ประตูเมืองที่ผมบอกแล้วประตูเมืองเขาเป็นแบบประตูกำแพงเมืองใหญ่แต่พอเข้าไปเขามีซุ้มประตูนับไม่ถ้วนตอนแรกว่าจะนับนะเขามีซุ้มประตูทุกๆ10เมตรทุกๆ10เมตรแล้วเป็นซุ้มประตูนี้ไม่ใช่ซุ้มประตูไม้ไม่ใช่ซุ้มประตูปูนนะครับเขาเอาหินแกรนิตมาแกะทำเป็นซุ้มประตูแบบสวยมากแล้วบนซุ้มประตูยังมีประติมากรรมรูปต่างๆแล้วก็มีภาษาอักษรจีนเป็นคำอันเป็นมงคลเป็นคำพรพร้อมกับเรื่องราวประวัติศาสตร์เขาบอกนี่แหละเป็นประวัติศาสตร์คือเดินดูซุ้มประตูไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจประวัติศาสตร์ของเมืองแต้จิ๋วโบราณได้โอ้นี่ผมว่าเท่มากเลยส่วนข้างล่างนั้นเป็นร้านค้าถ้ามัวดูแต่ข้างบนก็ไม่ได้ดูร้านค้าเนาะเป็นถนนคนเดินที่ผมว่าอลังการที่สุดแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดร้านค้าเต็มไปหมดแต่คนน้อยเหลือเกินเขาเอาว่าสเกลเนี่ยนะมันใหญ่เกินกว่าคนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะหลังโควิดหรือเปล่าคนเลยน้อยแต่ก็ว่าพื้นที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็ระหว่างไปเนี่ยมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีตรอกซอกซอยนะครับแล้วทุกเส้นทางก็จะมีซุ้มประตูใหญ่อย่างที่ผมว่าทั้งหมดเลยแน่นอนครับร้านค้าส่วนใหญ่ก็เป็นของกินนะครับพวกแบรนด์เนมของจากเมืองนอกมีน้อยมากนอกจากสตาร์บัคนอกจากนั้นก็เป็นของดีของแต้จิ๋วที่น่าซื้อไม้แกะสลักผ้าปักเครื่องเซรามิกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาชอบกินเขาชอบมากคือกาหน้าก็คือพวกมะกอกน้ำกาหน้านะครับก็เป็นของขึ้นชื่อของแต้จิ๋วเขาบอกว่าแต้จิ๋วเนี่ยเอากาหน้ามาหมักกับผักดอง
เขาเรียกการหน้าชายที่กินกับข้าวต้มนะครับก็ไปจากแต้จิ๋วนี่แหละครับเราเดินไปจนถึงจุดนัดหมายคือสตาร์บัคเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มีวัดสำคัญวัดหนึ่งที่ให้เวลาเราเดินเข้าไปดูนะครับแล้วก็กลับมาพบกันเพื่อจะเดินทางกลับวันนี้ชื่อว่าวัดไข่หยวนวัดไข่หยวนนี่ก็มีความสำคัญมากความสำคัญก็คือว่าเป็นวัดไข่หยวนที่จักรพรรดิถังเสวียนจงนะถังเสวียนจงเนี่ยต่อเนื่องมาจากถังไทยยงเนาะราชวงศ์ถังเสวียนจงเนี่ยต้องการที่จะสร้างวัดเพื่อถวายให้กับแม่คือพระนางบูเช็คเทียนบูเจอเทียนทุกท่านคงรู้จักถังเสวียนจงเนี่ยก็เลยสั่งให้สร้างวัดมันทั่วทั้งแผ่นดินเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยวัดไข่หยวนเนี่ยเหลืออยู่เพียง2วัดก็คือที่เมืองแต้จิ๋วโบราณกับอีกที่อีกเมืองนึงที่เหลือถามหมายไปไหนโอ้มันก็ผ่านมาประมาณ1,000 ปีนะก็พังหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในจีนก็คือปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องล่าหลังวัดเป็นเรื่องล่าหลังนะงมงายก็สั่งรื้อหมดปรากฏว่าวัดไข่หยวนที่เมืองเก่าแต้จิ๋วเนี่ยได้ชื่อว่าเป็น1 ใน 2วัดไข่หยวนที่รักษาไว้ได้มาแต่เดิมแล้วก็มีความใหญ่และงามมากวัดนี้ก็งามจริงๆครับเราเข้าไปถึงเนี่ยมันมี3เขตเขตที่1คือด้านนอกเป็นหอประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์นะพันมือแค่นี้เราก็ตื่นเต้นแล้วปรากฏว่าเดินต่อไปนะครับเป็นลานกลางใหญ่มากที่มีถะนะคือเจดีย์จีนแบบสมัยโบราณรายเรียงรายแล้วมีต้นโพผมนึกถึงลานโพบ้านเราและที่ตื่นเต้นคือเขากำลังมีประเพณีบูชาอะไรก็ไม่ทราบแต่เขากำลังจัดผางประทีปนะแต่ผางประทีปเขาเป็นถ้วยพลาสติกแล้วก็ราดนมแล้วก็มีไส้แล้วก็จุดเทียนเป็นการจัดผางประทีปเรียงจุดเทียนสวยมากแม้เราไปยังไม่ทันมืดนะไฟก็ขึ้นเห็นเรียงแล้วสวยแล้วนะครับแล้วพอได้จังหวะก็มีพระและคนออกมา เดินสวดมนต์ภาวนาไปตามเลี้ยวไปตามนี้นะครับส่วนที่3ส่วนที่ลึกเข้าไปก็คือเป็นส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอมิตาภะแล้วมีคนสวดมนต์มีประเพณีพิธีการบูชาผมดูแล้ววิธีการตั้งเครื่องบูชาหรือตั้งผ้าพระบทเนี่ยของเขาเนี่ยมีนัยยะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นอย่างบ้านเราเนี่ยนะเวลาบูชาถวายผ้าพระบทเราก็ไปเขียนบนผ้าผืนใหญ่เลยของเขาไม่ทำงั้นเขาทำผ้าผืนใหญ่ขึงไว้ไม่ให้ใครไปแตะต้องผ้าก็ไม่เปื้อนเปื้อนแต่เขาจะมีแถบริบบิ้นเล็กๆให้เราเลือกว่าจะเลือกข้อความไหนแล้วก็เขียนความปรารถนาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอาไปแขวนก็เป็นริบบิ้นเล็กๆทำบุญแขวนอารมณ์อย่างนี้ผมว่าน่าสนใจที่เอามาใช้ในบ้านเราหรือแม้กระทั่งที่หน้าหอพระแท่นบูชาเขาทำเหมือนก็เป็นแมนดาราเป็นแท่นกลมนะแต่เขาไม่ได้ใช้ทรายแบบทางทิเบตแล้วเขาก็ไม่ใช้ดอกไม้อะไรเขาใช้ผ้ามาจับจีบเป็นวงกลมนะครับแล้วเครื่องบูชาก็วางเรียงเป็นเครื่องกระป๋องเป็นขวดน้ำเนี่ยวางเรียงแต่ประดับประดาทำให้ดูดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ไปเห็นที่วัดไข่หยวนนอกจากนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยครับยังมีวัดไข่หยวนอีกวัดหนึ่งนะครับอันนี้พวกเราก็งงนะปรากฏว่าคณะทัวร์บอกเสร็จไข่หยวนนี่แล้วควรจะไปเห็นอีกไข่หยวนหนึ่งเป็นวัดไทยมีพระอุโบสถหรือพระวิหารเนี่ยสร้างแบบจำลองพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรมาสร้างไว้อยู่บนเนินนะครับแล้วก็มีพระพุทธชินราชจำลองอยู่ข้างในมีศาลพระพรหมอยู่ข้างๆอันนี้ก็เป็นวัดไทยที่เขาบอกเจ้าสัวปรีชาพิสิทธิ์เกษมเนี่ยมาสร้างไว้เพราะว่าบ้านเกิดแกอยู่ที่นี่ก็อยากมาสร้างให้กับแต่จิ๋วแต่ที่ตื่นเต้นที่วัดไข่หยวนก็คือว่าจริงๆสภาพก็เป็นวัดไทยที่มีความไม่เป็นไทยสักเท่าไหร่หรอกเราไม่เห็นพระเห็นแต่อารามแล้วก็บรรยากาศอื่นๆก็มันเป็นเมืองจีนแต่ที่เราตื่นเต้นก็คือว่าเหมือนกับไปอยุธยาเลยครับมีคนจีนเนาะมาตั้งโต๊ะให้เช่าชุดไทยนะครับเพื่อไปถ่ายรูปในวัดนี้มีทั้งชุดนุ่งโจงกระเบนของผู้ชายมีทั้งชุดผ้าถุงและห่มสบายอย่างผู้หญิงแล้วที่สำคัญคือมีทั้ง 3-4 เจ้าแล้วก็ผมเข้าไปดูนะใน 3-4 เจ้านั้นก็มีแบบให้เลือกชอบแบบไหนแบบไหนแล้วก็มีคนมาแต่งหน้าแล้วก็แต่งชุดให้ไม่ได้ถามว่ากี่ตังค์นะกี่หยวนนะครับเมื่อแต่งแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปแล้วก็เขาทำท่าเป็นคนไทยนี่แสดงว่าเมืองไทยเรานี้ไม่ธรรมดานะครับคนจีนเนี่ยถึงกับรักนะและชอบความเป็นไทยอันนี้ก็คือที่วัดไข่หยวนท้ายสุดเนี่ยนะครับก่อนที่จะกลับจากเมืองเก่าแต้จิ๋วเนี่ยนะผมคิดว่าอาจจะต้องพูดถึงอีกสถานที่หนึ่งซึ่งก็ได้ไปด้วยแล้วคุณปริวัติจันทร์เนี่ยแกบอกว่า
ถ้ามาถึงแต้จิ๋วแล้วไม่ว่าวันนี้ถือว่าไม่ได้ถึงแต้จิ๋วศาลเจ้านี้เป็นเอกลักษณ์ของคนแต้จิ๋วมีแต่คนแต้จิ๋วที่นับถือนะครับคือศาลแชเหล่งเอี้ยศาลแชเหล่งเอี้ยนี่คือศาลอะไรครับคือศาลเทพงูเขียวนะครับท่านคงจำได้ว่าคราวที่แล้วที่ซัวเถาก็มีศาลเทพงูเขียวเล็กๆไปอยู่ในฐานหมาโจ้นะครับแต่ที่นี่ก็เป็นศาลหลักของแชเหล่งเอี้ยเลยก็คือเป็นเทพงูเขียวผมพยายามตามนะเว้ยแล้วเทพงูเขียวมีความสำคัญยังไงมีความหมายยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นประเพณีพื้นเมืองของคนแต้จิ๋วแล้วก็คนฮกเกี้ยนที่จะนับถือบูชางูนะครับมีประเพณีรับงูในเดือน2หรือในช่วงบางฤดูจะเห็นมีงูลอยมาตามน้ำก็จะไปดักจับงูเอามาบูชาที่ศาลประจำบ้านแล้วก็เอาไข่ไก่ไข่ดิบนะถวายให้งูเสร็จแล้วงูก็ออกจากศาลไปเหมือนกับว่างูมาเยือนอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วที่ศาลนี้เนี่ยมีความสำคัญที่สองคือมีรูปเทพนะอังอีจวงนะครับอังอีจวงเนี่ยซึ่งเป็นเทพแห่งสันติสุขซึ่งจริงๆเนี่ยท่านเคยอยู่ที่ยูนนานแล้วมีเจ้าเมืองเนาะเป็นคนแต้จิ๋วไปอยู่ที่นั่นแล้วพอเกษียณกลับมาบ้านเกิดก็เลยเชิญอังจี้อ้วงกลับมาอยู่ด้วยนะครับมาไว้ให้คนบูชาจุดสำคัญของผมไม่ใช่อยู่เรื่องราวเหล่านี้จุดสำคัญของผมก็คือตามที่บอกแล้วนะครับตามศาลเจ้าศาสนสถานของแต้จิ๋วเนี่ยเขามีกระเบื้องประดับละเอียดยิบสวยมากที่ศาลเทพงูเขียวนี้นะครับหรือมังกรเขียวที่เมืองแต้จิ๋วนี่เขาก็มีสวยมากคือเราดูเฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอส่องให้ดีโอ้โหสวยมากส่วนใหญ่เวลาเราไปเราก็จะโฟกัสถ่ายเรากับอาคารมันก็ยากที่จะติดอันที่ต้องมองไปข้างบนแล้วไปซูมมาถ่ายจะเป็นรูปคือละเอียดมากผมก็ไม่แน่ใจถ้ามาอยู่บ้านเราผมว่านกพิราบซัดเรียบหรือค้างคาวชนหักหมดหรือไม่ก็มนุษย์ขึ้นไปแกะหมดแต่ไม่แน่ใจว่าทางจีนเนี่ยเขาไว้ได้ไงมันก็อยู่อย่างนั้นนะฮะลอยตัวแล้วไม่ต้องมาสร้างโครงสร้างคอกอะไรมาปิดมากันนะครับอันนี้ก็เป็นความงามอีกอย่างหนึ่งของเมืองเก่าแต้จิ๋วที่ได้ไปมานะครับเอาละครับนัดนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้เวลาหมดแล้วคราวหน้าผมจะพาต่อไปไหนบ้างพาไปเหลียวเพ้งพาไปเถ่งเฮ้ยพาไปซัวบ้วยพาไปโผเล้งไปกันจนทั่วเลยครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยไปใช้เวลาอยู่4วัน4คืนที่ซัวเถาแล้วออกเที่ยวจนรอบเลยแล้วเรามาจบที่จูไห่และมาเก๊าซึ่งครั้งท้ายๆต้นปีหน้าครับไปกันจนถึงมาเก๊าเลยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา